สำหรับคลิปนี้เรามาดูตรงนี้เป็นโค้งตัวเอสสุขสวัสดิ์78แยกตรงไปที่โรงพยาบาลบางจากนะอันนี้พี่คนนี้เข้ามาดูให้นะกระจิตอาสานะขอบคุณมากๆเลยนี่มันมีรถเทเลอร์ผ้าใบไปคันนึงนะเดี๋ยวเราจะตามไปแล้วเพราะว่าต้องรีบตามนะครับเพราะว่ามันจะเสียหลายจังหวะนะนี่นะแต่ว่าทีมงานเสื้อสีน้ำเงินนี่นะผมว่าคิดว่าแกน่าจะมากับพวกรถผ้าใบนะเนี่ยไอ้คนนึงแกน่าจะมาดูให้จริงๆเพื่อนเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าจ้างวินก็20บาทนะครับเขาก็จะดูตรงโค้งตัวเอตัวนี้ให้อ่ะนี้คลิปนี้ว่าด้วยเรื่องรถผ้าใบด้านหน้ากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็ตามเข้ามานะครับก็ลอยตามเข้ามานะคลิปนี้นะสุขสวัสดิ์78นะครับตรงโค้งตัวเอสเนาะตรงแยกที่จะไปโรงพยาบาลบางจากนะครับตรงเมื่อกี้นะตอนนี้จะออกปากทางแล้วครับปากทางก็จะเป็นถนนสุขสวัสดิ์เนาะตอนนี้เวลา6โมงกว่านะครับจริงๆเราเสร็จตั้งนานแล้วแต่เรายังไม่กล้าออกมาตอน5โมงเนาะเรารอให้มันค่ำๆหน่อยก็ประมาณนี้เพราะว่าตอน5โมงรถมันจะเยอะเอาลองชมเหลี่ยมคันหน้าแล้วกันนะจริงๆถ้าเป็นผมออกมาช่วงโล่งๆผมจะชิดขวาแล้วก็เลี้ยวนะแต่ว่าเหมือนว่ารถมันคอยประดันมาเรื่อยนะแกน่าจะชิดขวาไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ชิดขวามาเนี่ยเราจะเลี้ยวมันจะใช้วงเยอะนะจะต้องยืดหน้าไปเลนขวาสุดนู่นน่ะเลนสุดอ่ะยืดไปสุดอ่ะปิดทุกเลนอ่ะแต่ถ้าเราสามารถชิดขวาตรงนี้ได้แล้วเราเลี้ยวนะมันจะเต็มที่ก็ปิดสัก2เลนถนนสุขสวัสดิ์นี่ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีไม่ติดเวลาสำหรับรถบรรทุกนะวิ่งได้ฝั่งพระสมุทรเจดีย์ฝั่งทางนี้นะครับฝั่งพระประแดงทางนี้ไม่รู้ว่าดีไหมแต่ผมก็ว่าดีแหละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยสำหรับคลิปนี้พามาดูรถผ้าใบเลี้ยวเมื่อกี้ว่าจะถ่ายตั้งแต่เลี้ยวแรกแล้วคว้าโทรศัพท์ไม่ทันโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาตอบได้ก็ตอบนะคอมเมนต์ถามมาเลยเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับWhy? Wow.